ในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัยจำนวน5ต้นทรงปลูกด้วยพระองค์เองบริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือทราบว่าในหลวงท่านจะมาปลูกต้นจามจุรีใช่ไหมครับเราก็เตรียมเข้าเฝ้าเพราะรู้สึกจะปีหนึ่งนี่คงจะต้องเฝ้าทุกคนอ่ะต้องแต่งชุดราชประแตนไปนะต้องเฝ้าประธานนิสิตก็พี่พงพันธ์พิสารสารกิจนะฮะซึ่งเราเรียกพี่เตี้ยก็มามอบหมายให้ผมก็บอกทิติกับวิสุทธ์อ่ะไปช่วยหน่อยไปช่วยในหลวงปลูกต้นไม้ถึงแม้ว่าการกำหนดให้จามจุรีเป็นพันไม้ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเมื่อเอ่ยถึงจามจุรีต้องมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสิ่งหนึ่งที่ทำให้จามจุรีกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่ตราตรึงใจเคียงคู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันคือจามจุรี5ต้นที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราก็งงๆนึกว่าไปขุดหลุมขุดอะไรก็ไปนั่งเฝ้าหลุมก็ขุดให้เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็มีต้นจามจุรีใส่กระถางเรียบร้อยหมดแล้วเราจะให้ทำอะไรเราก็ไม่รู้นะครับท่านเสด็จมาเราก็เห็นท่านเสด็จมาพอใกล้ๆเราก็ต้องก้มกราบใช่ไหมก้มกราบเราก็อย่างเงี้ยชันเขาดูเฉยๆแล้วไม่รู้ทำอะไรตัวแทนนิสิตอีกคนรุ่นพี่จากวิทยาศาสตร์ก็ถือพานเกลียงมามอบให้ท่านท่านก็เคาะเองนะแล้วก็ท่านก็ยกมาตรงใส่หลุมเราก็มีหน้าที่เอามือไปกอบดินเฉยใส่เสร็จท่านก็ลุกขึ้นเราก็กราบท่านท่านก็ไปหลุมอื่นต่อก็เดี๋ยวนี้เวลามาจุฬาทีแล้วก็มองดูต้นนี้นี่เราปลูกนะอะไรเนี่ยนะจริงๆไม่ได้ปลูกในหลวงปลูกเราก็เฝ้าต้นจามจุรีกับชาวจุฬามีความผูกพันต่อกันมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2490เริ่มมีประเพณีรับน้องโดยการมอบพวงมาลัยจามจุรีและโปรยใบจามจุรีต้อนรับน้องใหม่เพื่อประกาศว่าได้ก้าวเข้ามาในร่มเงาของรั้วจามจุรีอย่างเต็มภาคภูมิสิ่งแรกที่ได้รับในวันรับน้องนี่ก็คือช่อจามจุรีช่อจามจุรีเนี่ยก็รุ่นพี่ก็จะเอามาคล้องคอแล้วก็วันในวันรับน้องเนี่ยเราก็จะอยู่กับช่อจามจุรีตลอดทั้งวันนะคะจนหมดวันเลยที่ทุกคนจะสนุกมากก็คือการได้รับน้องรวมก็เดินจากหน้าตั้งแถวที่คณะตัวเองจากนั้นก็เดินไปแต่ละคณะถ้ารับน้องใหญ่คณะอื่นเขาเดมากก็จะตัดจามจุรีเนี่ยฮะกิ่งน้อยกิ่งใหญ่กิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นซุ้มเพื่อให้น้องเนี่ยลอดซุ้มจามจุรีแล้วก็ยังมีเอากิ่งเล็กๆอะไรเงี้ยประมาณสักฟุตแล้วก็มาผูกทำเป็นมาลัยให้คล้องคอก็คือว่าวันนั้นบรรยากาศจะระงมไปด้วยจามจุรีทั้งหมดนะฮะมากมายพอเดินกลับมาถึงคณะเนี่ยพวกรุ่นพี่ก็จะเตรียมสถานที่ไว้แล้วว่าน้องๆเนี่ยจะต้องรวมกันที่โถงที่เราเรียกว่าโถงอาจารย์นาฏโถงเนี่ยค่ะก็จะมีความสูงของบันไดที่เวียนอยู่รอบโถงเนี่ยขึ้นไปถึง4ชั้นพอน้องเนี่ยเดินเข้ามาสู่โถงบันไดนี้แล้วเนี่ยก็พอ
เพลงขึ้นร้องไปเรื่อยๆเนี่ยรุ่นพี่ก็จะโปรยใบจามจุรีที่ทุกคนมีอยู่ในมือแล้วนะคะก็ค่อยๆโปรยลงมาเหมือนสายฝนนะคะที่ค่อยๆลงมาสู่รุ่นน้องบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่ซาบซึ้งใจมากที่สุดเลยในพิธีรับน้องของวันนั้นที่คณะอักษรเนี่ยนะคะรับน้องนี่อบอุ่นมากเพราะว่าเราจะเข้าไปที่ตึกเทวาลัยต้องนึกภาพว่ารุ่นพี่เนี่ยอยู่ข้างบนนะคะมีระเบียงตึกนะคะด้านในก็จะเอาใบจามจุรีเนี่ยค่ะมาเด็ดเป็นใบเอาเฉพาะใบนะคะเสร็จแล้วรุ่นน้องเนี่ยอยู่ข้างล่างพี่ก็จะโปรยใบจามจุรีลงมานะคะใบจามจุรีก็จะโปรยปลายลงมาคนลุกมากเลยค่ะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากแล้วก็ร้องเพลงอันนี้เป็นการรับน้องที่ว่าจำได้ไม่ลืมคิดว่าจะจำไปชั่วชีวิตเลยผมเป็นคนที่ชอบนั่งอยู่ใต้ต้นจามจุรีเวลาเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ร่มเย็นเพราะนั้นต้นจามจุรีก็เป็นสัญลักษณ์เป็นชีวิตจิตใจของชาวจุฬาที่เราสั่งสมกันมาตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นก่อนๆมาจนถึงปัจจุบันต้นจามจุรียังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มีอารมณ์ศิลปินบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของชาวจุฬาที่มีต่อพันไม้นี้ลงในบทเพลงอันไพเราะหนึ่งในนั้นคือบทเพลงจามจุรีประดับใจประพันธ์คำร้องและทำนองโดยนิสิตชั้นปี2คณะรัฐศาสตร์เมื่อพุทธศักราช2513ผมเริ่มแต่งตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็แต่งจนจะจบนะครับแต่ว่ามันพอถึงสุดท้ายของเพลงเนี่ยมันนึกไม่ออกว่าทำไงจะให้บทเพลงจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดมาคิดอีกทีก็นู่นมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้จามจุรีซึ่งตรงเสาธงนะครับบริเวณเสาธงที่หน้าหอประชุมจุฬาแล้วผมก็มองเข้าไปในหอประชุมผมนึกถึงพระนามของจุฬาลงกรณ์ซึ่งพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่5มันก็ออกมาเป็นคำว่าพระนามจุฬาสูงส่งยืนยงตราบชั่วดินฟ้าเอ่ยอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นบทเป็นไฮไลท์ที่สมบูรณ์ที่สุดของบทเพลงนี้เพราะก่อนหน้านี้แต่งมาครบตั้งแต่ผืนแผ่นแดนดินถิ่นนี้มาตลอดมาจนมาติดอสุประโยคสุดท้ายก็ครบสมบูรณ์ในเดือนกันยายน2513ครับไม่เพียงใส่ใจรักษาดูแลต้นจามจุรีทรงปลูกทั้ง5ต้นเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันหากยังดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการปลูกต้นจามจุรีเพิ่มเติมในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นจามจุรีณพื้นที่อุทยานจุฬา100ปีต้นกล้าที่ทรงปลูกเป็นต้นที่เพาะมาจากต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกพระราชทานไว้เมล็ดเราก็ได้จากต้นที่มีอยู่เดิมค่ะก็ทั้ง5ต้นของที่รัชกาลที่9ได้ทรงปลูกเอาไว้แล้วก็พยายามรวบรวมเมล็ดแล้วก็นำไปเพาะเป็นต้นกล้าคือปกติเราจะเพาะตลอดเวลานะคะคือพยายามเก็บทุกปีแล้วก็เพาะเอาไว้แล้วพอโตพอประมาณแล้วเนี่ยก็ประมาณ เกือบเมตรเนี่ยค่ะแล้วก็นำไปปลูกตรงนี้เนี่ยจะทำให้จามจุรีเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ อย่างที่บอกว่ามีรากแก้วที่ดีค่ะจามจุรีร่วมรุ่น
้นจามจุรีไม่เพียงเป็นพันไม้ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหากเป็นด่างสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้เป็นเครื่องเตือนใจหลายประการซึ่งชาวจุฬาจะรำลึกและเทิดทูนไว้ในดวงใจตลอดกาลThank you.